วันอาทิตย์29มีนาคมเวลาประมาณสัก11:19 นลุงหอกก็ไปยืนกลางแจ้งนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้ในมือเคาะอยู่ในช่วงระหว่างการปฏิบัติการทำให้ฝนตกตั้งแต่15มกราคมถึง15พฤษภาคมนะครับก็ขอได้โปรดตั้งข้อสังเกตร่วมกันอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อเป็นปฏิบัติการที่ผ่านการอธิบายโดยหลักของฟิสิกส์ที่เป็น non-local ที่เกินกว่ากฎเกณฑ์ฟิสิกส์จะอธิบายได้นะครับก็คือฟิสิกส์ local เป็นเกินกว่าฟิสิกส์ควอนตัมนะครับแต่สามารถอธิบายให้เกิดการเข้าใจตามได้แต่สิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยไอ้ตัว know how หรืออย่างไรมันไม่มีนะครับมีแต่ผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอสังเกตร่วมกันนะฮะไม่สามารถที่จะอธิบายให้เป็นภาษาตามที่ผู้ทำกำลังกระทำได้นะครับนอกจากว่าผ่านจิตศาสตร์ผ่านภาษาพุทธศาสตร์ภาษาธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งจิตพุทธวิทยาธรรมศาสตร์ใช่ภาษาธรรมศาสตร์ภาษาจิตวิทยาภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาวิทยาศาสตร์ภาษานั่นแหละครับโอเคเรียบร้อยครับจบ